สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่5มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับว้อยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่วันศุกร์สิ้นเดือนแต่หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับเพราะอาจจะเป็นอะไรที่ไกลตัวหรือไม่ได้ระบุอยู่ในปฏิทินของประเทศไทยนะครับทุกวันที่5มิถุนายนของทุกปีวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในระดับนานาชาตินะครับวันนี้ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่เองนะพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วคงไม่ได้มีแค่ต้นไม้หรือว่าพื้นป่าเท่านั้นแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คงจะรวมถึงทั้งสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งเนี่ยในส่วนของสภาวะอากาศเองก็ตามฉะนั้นต้องบอกว่าณวันนี้เราคงไม่สามารถที่จะต้องใช้คำว่าเราคงเห็นภาพได้ชัดแหละนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศนะมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะแล้วก็เกิดรอยแตกรอยแยกต่างๆไฟป่าบ้างล่ะนะหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าเองที่ถูกทำลายสูญสลายไปก็เยอะพอสมควรทีเดียวคืออย่างที่มุ้ยบอกนะฮะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นลักษณะเหมือนกับห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์ถึงกันเราอาจจะเคยเห็นสมมติถ้าพูดสโคปให้มันเล็กลงหน่อยอย่างบางทีบางคนถ้าสูบน้ำจากใต้พื้นดินไปใช้เยอะๆเนี่ยเราเห็นเยอะแผ่นดินทรุดนะเห็นแบบอันนี้เห็นกันอย่างชัดๆแต่โอเคแหละในแง่ของปัญหาภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างในเรื่องของแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่สั่งสมนะครับหรืออาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้หรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์โดยตรงก็ตามแต่ทุกอย่างมันมีผลแต่ผมเชื่อนะว่ามากกว่า 50% เนี่ยล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของฝีมือมนุษย์สมัยถ้าถอยหลังกลับไปสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าปฏิกิริยาเรือนกระจกเนี่ยมันอาจจะดูไกลตัวจังเลยทำไมให้ใช้กระดาษ2หน้าทำไมให้ดับไฟช่วงกลางวันปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของภาวะโลกร้อนแต่ถึงทุกวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินนี่จริงๆต้องบอกว่ามิถุนายนแล้วร้อนมากอากาศนี่แบบแทบจะไม่ได้ต่างจากช่วงเมษายนเลยโลกเราร้อนขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ถ้าได้ฟังตามข่าวอินเดียนะมีผู้เสียชีวิตเป็นพันเลยนะเพราะว่าอุณหภูมิสูงถึง50องศาต่ำสุดของเขาคือประมาณ 47-48 องศาอันนี้คือต่ำสุดแล้วใช่ค่ะนี่คือต่ำสุดแล้วแล้วอย่างบอกว่าบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงกันไปหรือแม้กระทั่งขั้วโลกเหนือเองก็ตามเนี่ยน้ำแข็งบางส่วนเขาก็ละลายแล้วนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของเปลือกชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดสังเกตเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแกนโลกบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นวันสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้นะคงไม่ได้พูดถึงแค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าพูดถึงทั่วโลกนะคะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญนะอย่างองค์การสหประชาชาติเองก็ตามบอกตั้งใจที่จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงพ.ศ.ของเราก็ประมาณพ.ศ. 2515ตอนนั้นคือทุกคนตระหนักถึงความสำคัญนะของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นห่วงโซ่กันและกันนี่แหละค่ะทั้งสัตว์ป่าทั้งผืนน้ำผืนป่าต้นไม้ต่างๆนะจ้ะก็นะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราควรที่จะตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญสโลแกนที่เราเคยได้ยินหรือว่าคำพูดที่มีการรณรงค์ในช่วงที่ผ่านมาผมว่ายังใช้ประโยชน์ได้นะการประหยัดพลังงานก็ใช่การร่วมมือกันปลูกต้นไม้คนละต้นสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยถึงจะรักษาได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็สามารถที่จะเยียวยาให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเห็นไหมเด็กเล็กๆพวกนี้น่ะดีที่สุดปลูกฝังเพราะเยาวชนนะครับในวันนี้ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ฉะนั้นกิจกรรมดีๆการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเนี่ยให้เด็กๆพวกนี้ได้รับรู้รับทราบอนาคตเขาก็จะได้ปฏิบัติ
แล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องครับนะคะบอกคนละไม้คนละมือจริงๆก็เคยได้มีโอกาสไปอย่างประมาณแบบพวกป่าชายเลนนะหรือว่าป่าไม้ต่างๆที่อยู่ทางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือเองก็ตามเนี่ยทุกวันนี้ภาพที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนมันมีมากมายเลยทุกวันนี้ลดน้อยลงจริงๆนะแล้วก็คนในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะร่วมกันรณรงค์นะคะปลูกฝังให้น้องๆทุกคนอย่างโรงเรียนต่างจังหวัดหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีวิชาในเรื่องของการเพาะการเกษตรหรือว่าการดูแลอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเพราะว่าต้องการที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆได้เติบโตขึ้นมานอกจากจะทันในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็คงต้องดูแลพื้นที่พื้นป่าแล้วเขาก็ห่วงแหนของเขานะ อย่างเคยไปที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกเขาห่วงแหนมากว่าจะเป็นป่าชายเลนต่างๆก็ตามนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องของการดูแลต้องเป็นการปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับทุกๆคนร่วมด้วยช่วยกันคือคนหนึ่งคนหรือว่าแค่องค์กรเราคงไม่สามารถที่จะไปผลักดันเขาได้อย่างเดียวหรอกมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบเองก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกไฟป่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเยอะนะหรือแม้กระทั่งการเผาขยะเองก็ตามหรืออย่างล่าสุดที่เมื่อประสบพบเจอมานะใครจะไปคิดนะคะว่าในเมืองเนี่ยอะไรนะต้นกกต้นกกบ้านมัวอยู่กรุงเทพนะฮะเขาบอกว่าต้นกกสีกันอยู่แบบเป็นไม่บอกเป็นผืนป่าแหละหนูว่านะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพื้นที่รกร้างมันทำให้บวกกับสภาวะอากาศที่ค่อนข้างแห้งมากเนี่ยมันทำให้เกิดการเสียดสีกันแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ทันได้คาดคิดหรือว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเหมือนกับที่สมัยก่อนเรียนหนังสือวิชาสปช.บ้างกพอ.บ้างเราไม่รู้เลยจริงสมัยก่อนไม่มีหนูว่าเกินกว่านั้นเลยเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งสภาวะเดือนกระจกเกรนเฮาเอฟเฟกต์แบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นณปัจจุบันจริงๆนะก็ฝากเอาไว้ละกันอีกหนึ่งวันดีๆแล้วก็เขามีคำขวัญประจำวันนี้ด้วยนะคะบอกว่า 7 billion dreams 1 planet consumer with care 7,000 ล้านพัน 7,000 ล้านใจคิดห่วงใยผืนโลกนี่คำขวัญของปีนี้นี่เองนะคะก็ฝากเอาไว้กับอีกหนึ่งวันดีๆนะอย่างน้อยก็บอกว่าช่วยกันดูแลแม้ว่าณวันนี้เราอาจจะไม่สามารถจะไปปลูกต้นไม้ให้มันเติบโตขึ้นทันเวลาหรอกแต่คงได้แค่ปกป้องดูแลผืนแผ่นดินแล้วก็ดูแลผืนป่าแบบนี้แล้วก็รวมถึงสัตว์ป่าด้วยใช่เมื่อกี้ภาพที่เห็นต้องบอกว่าน่ารักนะลูกช้างเดินตามแม่ช้างความจริงภาพของช้างเนี่ยสมัยก่อนนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่หายากไปที่ไหนก็เห็นแต่ผมมีความรู้สึกคิดไปเองนะอีกไม่กี่ปีนับจากเนี้ยถ้าเรายังไม่ดูแลไม่ใช่เฉพาะช้างสัตว์บางประเภทบางทีอาจจะหายากและบางประเภทถ้าไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้บางครั้งต้องบอกว่าน่าเสียดายที่เราจะไม่ได้เห็นมันอีกนะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์โลกก็ควรที่จะเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเอาล่ะนะคะแต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการของภาคพยากรณ์กันนะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านนะที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เปิดคอร์สการเรียนการสอนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางสมาคมนะหรือว่าท่านไหนไม่ทราบว่าคอร์สที่กำลังจะเปิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรทางสมาคมมีหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรเพิ่มเติมกันบ้างอาจารย์เลยค่ะก็ต้องบอกว่าในรอบนี้มีหลายท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะโทรเข้ามาสอบถามทางสถานีนะครับโทรเข้าไปที่สมาคมหรือแม้กระทั่งติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องทางการสื่อสารส่วนตัวนะอย่างก็คือพวก Facebook นะโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆของผมก็เรียนให้กำลังใจอย่างนี้คือหลายคนบอกว่าสนใจมากเลยนะใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินี่แหละผมอยากจะไปเรียนผมจะเรียนได้หรือไม่อย่างที่เคยบอกกล่าวกันนะครับคนที่ไม่มีพื้นความรู้เลยก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเปรียบเสมือนอาจารย์ธนกรเคยบอกว่าเปรียบเสมือนกับผ้าขาวนะครับสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีนะหรือแม้กระทั่งคนที่บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีจิตพิเศษผมไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าโหราศาสตร์เปรียบได้กับการเรียนการศึกษาวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่งโหราศาสตร์เป็นเรื่องของสถิตินะครับมีมาต่อเนื่องมีมาอย่างยาวนานฉะนั้นถ้าใครมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นเนี่ยขอให้เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ผมเองก็เริ่มต้นจากการเรียนโดยที่ปราศจากพื้นฐานความรู้อาศัยความชอบส่วนตัวนะครับรวมไปถึงศึกษาเรียนอย่างเป็นระบบจริงจังผมเอาจริงนะในช่วงที่เรียนนะครับก็ต้องบอกว่าคอร์สใหม่เนี่ยก็จะเริ่มเปิดเรียนแล้วนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์ที่เห็นในภาพนะครับนายกสมาคมได้จัดเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับโหราศาสตร์ไทยดวงจีนนะครับเส้นสายลายเซ็นลายมือโงเฮงนะครับฮวงจุ้ย
นะเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษวิชาในเรื่องของศาสตร์การตั้งชื่อที่หลากหลายนะนามศาสตร์ตุ๊กตาไขนามนะรวมไปถึงในเรื่องของความมหัศจรรย์ของตัวเลขที่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนให้ความสำคัญแล้วก็เป็นกระแสมากมายเหลือเกินนะครับใครสนใจผมยังพูดไม่หมดนะว่ามีสาขาอะไรอีกอภัย24ก็มีนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่02-281-7596 089-150-9909และ096-104-5299แต่ถ้าใครบอกว่าฉันไม่สะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์มีภารกิจส่วนตัวกิจธุระภายในบ้านก็สามารถที่จะเรียนหลักสูตรเร่งรัดได้นะครับก็คือ1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ 3-5 วันแล้วแต่วิชานะครับแต่จะจบประมาณ 3-5 วันนี่แหละนะก็สามารถที่จะแสดงความจำนงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรียนจบแล้วใครหน่วยก้านดีทางสมาคมก็จะมีงานด้านการพยากรณ์รองรับรวมไปถึงจะมีการมอบวุฒิบัตรครับให้กับคนที่สำเร็จการศึกษาที่นี่วัดผลอย่างจริงจังนะครับมีการคุมสอบอย่างเข้มงวดพูดง่ายๆไม่ให้ลอกกันนั่นแหละนะก็ต้องการที่จะให้คือทางสมาคมเนี่ยมีวัตถุประสงค์คืออยากจะผลิตนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพนะครับให้กับสังคมนะอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการให้กำลังใจและที่สำคัญทางสโลแกนใหม่ของทางสมาคมก็บอกว่าเป็นสมาคมโหรแห่งแรกของประเทศไทยสืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืนนะฉะนั้นอันนี้คือเจตนารมณ์ของทางสมาคมฉะนั้นถ้าใครสนใจก็โทรไปสอบถามได้และช่วงเปิดคอร์สเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเองจะไปให้กำลังใจนะจะไปพบปะพูดคุยรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับที่โรงเรียนวัดใหม่อตมัตอมัตรสนะใครสนใจก็จะเจอกันได้ต้องบอกว่าครั้งนี้แฟนรายการมีนักเคลื่อนหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามยินดีฮะยินดีเอาล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักนะชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตา12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2558จันทรคติการแรม4ค่ำเดือน7ปีมะแมครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับอันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการเดินเกมใต้โต๊ะนะใต้ดินก็ว่ากันไปเหมาะกับการดำเนินการแบบลับไม่จำเป็นจะต้องแพร่งพลายนะครับหรือว่าเปิดเผยรายละเอียดให้ใครได้รู้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้คิดทุกอย่างในแบบอนุรักษ์นิยมนะครับหากพลาดพลั้งพึ่งพาคนอื่นลำบากนะวันนี้สุดท้ายความรักหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะเขาบอกคอนเซอร์เวทีฟหน่อยภาษาอังกฤษนะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้หากทำอะไรผิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะครับอยากให้มองลองดูสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้หรือไม่ในเรื่องของเงินทองก็ต้องวางแผนให้ดีๆครับวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากการลงทุนก็มีโอกาสเจอกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบากความรักหัวใจอย่ามองโลกสวยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มระวังในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าวุฒิภาวะนะครับต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะดูเหมือนวันนี้จุดเดือดจะต่ำโทสะแรงระวังจะกระทบกระเทือนต่อสัมพันธภาพที่ดีในอนาคตบางครั้งพอมีเรื่องแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนเงินทองเตรียมสำรองครับวันนี้ถ้าไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางก็จะเป็นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหัวใจ
คนคิดมีคู่วันนี้อยากจับปลา2มือครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นควบคุมตัวเองนะครับให้ดีๆกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญนะคิดอะไรได้ขอให้รีบลงมือปฏิบัติแต่ในทางกลับกันวันนี้ให้ระวังการสื่อสารบางทีมันทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันอาจจะมิสนะเกิดความเข้าใจผิดกันได้เงินทองรวมถึงการลงทุนคล่องทั้งสองขาครับหาได้เยอะก็อย่าได้ชะล่าใจเพราะคุณเองจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจับจ่ายไม่น้อยหัวใจไม่เด่นเวลามีปัญหาอะไรให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติกระตือรือร้นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชีวิตโดยรวมวันนี้ราศีวัวสอบผ่านนะครับการรักษามาตรฐานรับผิดชอบงานในหน้าที่ทำได้แล้ววันนี้คุณยังมีโอกาสดีๆนะครับที่จะได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะคนที่อยู่รอบข้างเราเงินทองก็มีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆโดยเฉพาะการลงทุนลักษณะเป็นลาภผลจากผู้ใหญ่แต่หัวใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรต้องต่อเนื่องไม่ว่าง้อหรือเข้าหาคนพิเศษสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำว่าจริยธรรมธรรมาภิบาลผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินนะวันนี้เรื่องงานนะถูกผิดเรารู้ฉะนั้นขอให้หลีกเลี่ยงการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังจะมีปัญหาในอนาคตอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีที่สุดความรักหัวใจวันนี้คุณทำอย่างไรคุณจะได้อย่างนั้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรมีคนหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้เราเลือกได้ที่จะไม่ทำนะครับหนักแน่นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้อึดอีกนิดนึงอดทนอีกหน่อยนะครับสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลานะครับเงินทองและการลงทุนเดินสายกลางดีที่สุดนะวันนี้ก็อย่าเขียมจนเกินไปแล้วก็อย่าทำอะไรที่เสี่ยงเกินนะครับหัวใจคนมีปัญหาเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเน้นคนคิดมีคู่อย่าตื่นเต้นนะมีอะไรผ่านเข้ามาวุบวาบไม่ต้องรีบร้อนที่สำคัญนะขอให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงปัจจุบันเป็นยังไงนะให้ดูความเป็นไปได้ด้วยส่วนเงินทองเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการจับจ่ายใช้สอยประมาณตนดีที่สุดงานวันนี้ไม่มีอะไรมากสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลีกเรียกคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมีปัญหาสุขภาพในอาการจะปรับตัวดีขึ้นแต่เงินทองก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับพกเงินสดไว้หน่อยวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหางานเองความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นก็จำเป็นไม่น้อยหัวใจวันนี้ความรักลงตัวครับมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยอุปถัมภ์กันในเรื่องของงานนะอย่าเชื่อมั่นจนเกินไปกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะเป็นตุลแล้วนะจ๊ะตุลนะคะเมื่อสักครู่17ตุลาคมนะครับถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้สำหรับในของชาวราศีตุลเนี่ยเรื่องงานให้เน้นไปที่เรื่องของคนถ้าไม่ได้มีปัญหากับบริวารก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันผิดใจกันนะโดยเฉพาะถ้าคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยวันนี้ระวังนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากความรักหัวใจแนวโน้มก็ดีนะครับทั้งมีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของบริวารครับกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับ
วันนี้เวลามีปัญหาเรื่องของความรักอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนนะครับเขาบอกปิดประตูพูดคุยกันนะหาโอกาสที่จะปรับความเข้าใจและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ใช้เพื่อนช่วยนะครับเงินทองให้เชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนล่วงหน้าแต่งานวันนี้ต้องหนักแน่นอย่าถอดใจเวลามีปัญหาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้หัวใจไม่ว่าเป็นเพศไหนเวลามีปัญหาอย่าใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งใช้เหตุผลนะครับโสดเองก็อย่าหลงตัวเองเงินทองอย่าดื้อรั้นครับไม่มีใครชนะตลาดส่วนงานวันนี้ก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนพลิกแปลงอย่าเดินตามทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะครับในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะครับ